พนักงานโอเคนะก็เข้าใจตรงกันนะถ้าหากว่าจะพอจะเข้าใจตรงกันได้นะครับข้อที่สองสสารที่ว่านี้นี่คือสสารอย่าไปคิดไปไกลอย่าไปไกลนี่คือค่าตัว M เนี่ยนะ M ก็คือ material เนี่ยตัว M เลยนะฮะ M ก็คือ material คือแปลว่าสสารเลยแหละครับฟังๆให้ดีนะต่อไปจะเป็นมวลนะตอนนี้พูดถึงสสารก่อนยังไม่ได้พูดถึงมวลนะมวลยังมีอีกอันนึงเดี๋ยวเจอข้อ4เรื่องมวลนะครับโอเคนะเอาล่ะ สสารเมื่อเวลาทำให้มันแตกสลายแล้วจะกลายเป็นพลังงานก็พลังงานนิวเคลียร์นั่นแหละพลังงานนิวเคลียร์เป็นอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยตัวนี้ตัวร้ายกาจนั่นแหละที่มันแตกตูมฮิโรชิมากับนางาซากินั่นนะครับญี่ปุ่นลงไปแค่2ลูกม้วนเสือเลยมันรุนแรงมากอาวุธนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์คือตรงนี้แหละให้รู้ไว้นะครับยุคสมัยนั้นก็สสารที่ว่านี่คือก้อนสสารนั่นคือก้อนวัตถุธาตุจะเป็นตะกั่วก็ได้อ่ะจะเป็นทองแดงก็ได้อ่ะจะเป็นเงินก็ได้อ่ะแต่ที่ว่านี้ก็เรียกมันว่าอะไรแร่ยูเรเนียมใช่ไหมครับไอ้ธาตุยูเรเนียมนะทำให้มันแตกซะก็เลยกลายเป็นระเบิดปรมาณูนั่นไงลงฮิโรชิมาอะไรญี่ปุ่น2ลูกฮิโรชิมากับนางาซากินะตายกันเป็นแสนโป่งเดียวนั่นนะครับโอเคนะมันแตกตัวนะวันนั้นนะครับมันแตกตัวนะวันนั้นนะครับฟังให้ดีนะมันแตกตัวนะวันนั้นนะจำไว้หน่อยครับตรงนี้ณวันนี้มันยังแตกตัวอยู่นะเพราะอะไรไอ้พลังงานนิวเคลียร์มันก็ประหลาดมากมันแตกปุ๊บมันจะต่อเนื่องเป็นแอคชั่นเชนมันก็เล่นงานกับชั้นบรรยากาศโลกอยู่เวลาเนี้ยมีใครมองเห็นกี่คนนักฟิสิกส์ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนักที่เขาสร้างพลังงานนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ไม่เคยพูดถึงเลยมันก็น่าเห็นใจเขาพูดไม่ได้หรอกเพราะเป็นอาชีพของเขาเหมือนกับคนที่เป็นหมอเป็นแพทย์นี่เหมือนกันเขาจะบอกว่ายาไม่ดีไม่ได้หรอกครับมันเป็นเครื่องมือในการใช้ประกอบอาชีพโอเคไหมต้องจำให้ได้ภาษานี้เขาจะบอกว่ายาเคมีไม่ดีไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันเป็นการประกอบอาชีพของเขาเห็นไหมครับโอเคนะนักฟิสิกส์เหมือนกันทั้งที่รู้ว่ามันอันตรายแต่เขาทำมาตลอดต่อมาก็พัฒนาต่ออีกทีนึงทำธาตุไฮโดรเจนไฮโดรเจนมันเป็นเพียงแค่นิวเคลียสเนี่ยไฮโดรเจนเป็นธาตุเบาที่สุดเนี่ยครับทำให้มันแตกทุกวันนี้นะครับอเมริกันเป็นคนที่ทำได้ก่อนตรงนี้ก็ถึงเป็นเจ้าโลกนะอาวุธนิวเคลียร์นี่เกินนั่นแหละตัวนี้ตัวร้ายกาจที่สุดที่สุดด้วยนะปัจจุบันที่สุดของที่สุดด้วยครับนาทีนี้ในแต่ประเทศของโลกมันมีอยู่กี่ประเทศอินเดียก็ผลิตได้ไฮโดรเจนเรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์เนี่ยเอางี้ก่อนดีกว่าอเมริกาไปได้ก่อนนะครับต่อมาก็รัสเซียต่อมาก็อะไรไม่แน่ใจสักเดียวจะเป็นอังกฤษหรือฝรั่งเศสเนี่ยครับก็มีหมดที่ว่าเนี่ยแล้วก็มีจีนครับก็5ประเทศโลกเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าสมาชิกสหประชาชาติถาวรเนี่ยนี่ให้รู้ไว้นะจำไว้นะก็แล้วกันคือประเทศที่สามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้เนี่ยนี่นะเป็นมหาอำนาจทางอาวุธนิวเคลียร์จำหน่อยครับพวกนี้น่าจดจำไม่เฉยหรอกครับจำไปแล้วก็เอาไปแลกแข็งเปล่าแก้วเดียวกินไม่ได้หรอกครับแต่รู้ว่ามันเป็นศักยภาพส่วนหนึ่งเอาไว้ขู่ชาวบ้านด้านถิ่นหรือเปล่าไม่รู้
ผมก็ว่าใช่นะไม่กล้ากดหรอกไม่กล้ากดปุ่มหรอกลูกจิ๊กเอาไว้ขู่ฟังใหม่ครับมีอเมริกันผลิตได้เป็นคนแรกนะเทอร์โมนิวเคลียร์เนี่ยครับทำด้วยธาตุไฮโดรเจนแล้วก็รัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสจีนจบไหมเนี่ยต่อมาก็มีอินเดียปากีสถานแล้วก็อะไรกันที่มีอีกอินเดียปากีสถานเจ็ดแล้วนะแล้วก็อะไรกันเอาละบึมบำบำบำอยู่เวลาคือเกาหลีเหนือเนี่ยต่อมาก็บึมบำบำบำอยู่เวลาเนี้ยก็อิหร่านไอ้คิดนี่เขาเรียกว่าเสือซุ่มก็คืออิสราเอลเนี่ยเห็นไหมครับไม่ใช่ปลาเข้าไปถึง10ประเทศแล้วในโลกไปเนี่ยอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยครับเหนือไปกว่านี้เข้ามาใช้ว่าอาวุธนิวตรอนอีกต่างหากเนี่ยโอ้อิสราเอลก็ทำได้ไปตั้งนานแล้วรู้ไว้เห็นไหมเขาถึงตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยติดอยู่ในแต่บรรดากรก็กลัวใครที่ไหนแล้วอิสราเอลให้รู้ไว้เล็กๆเนี่ยเล็กพี่ขี้หนูแหละครับในพี่หนูเนี่ยน่ายุคสมัยนั้นน่ะในพลอะไรในพลตาเดียวอ่ะก็เลยสงครามเจ็ดวันกวาดตะวันออกกลางให้เรียบกี่ประเทศทีเนี่ยขยายขอบเขตของอิสราเอลไปกว้างขวางใหญ่โตอย่าไปไกลให้รู้แต่เพียงว่ามันสมองของมนุษย์หมายเลขหนึ่งของโลกก็คนอิสราเอลนี่แหละครับเห็นไหมเอานะผ่านไปผมเคยชีวิตจริงผมเคยเจอกับคนอิสราเอลนะฮะเขาทำงานที่สถานทูตอิสราเอลผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำที่อะไรยุคสมัยนู้นมันประมาณ30ปีมาแล้ว30หรือเกือบ40ปีมาแล้วนะครับยังจำชื่อไม่ได้เลยไม่รู้เขาตายไปยังไม่รู้บอกเขาเลยว่ายุคสมัยผมสอนขับรถให้เขาด้วยนะครับคนอิสราเอลนะครับ สถานทูตตอนนั้นก็อยู่ที่อะไรนะเพลินจิต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 นะถนนวิทยุไหมไม่ใช่อันนั้นเพลินจิตก็ได้กันแค่อยู่สมัยนู้นนะครับตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้หรอกสถานทูตเอาเดี๋ยวเล่าให้ฟังเฉยๆแล้วครับไม่มีอะไรมากมายคือในการคือชีวิตจริงผมเนี่ยไปสัมผัสสัมพันธ์กับคนอิสราเอลในช่วงนั้นผมสอนขับรถยนต์ให้เข้าไปแล้วเนี่ยนะก็ให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับไม่ต้องไปไกลผมต้องการจะสื่ออะไรก็แต่เนื้อต้องตัวกันมาแล้วอย่างนี้ดีกว่าคุยกันด้วยภาษาอะไรล่ะพอจะสื่อสารกันได้กันภาษาอังกฤษนิดหน่อยทำนองนี้นะครับผมมันเกิดผิดที่เฉยแต่ผมเกิดที่อังกฤษโอ้โหป่านนี้ไปไกลตั้งเยอะแยะเลยไม่เป็นไรเกิดที่ภาษาไทยดีแหละเพราะว่าเดี๋ยวใช้ภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้สื่อสารอยู่ในเวลานี้มันก็ดีแล้วครับถ้าไปเกิดเป็นต่างประเทศก็เลยไม่ต้องรู้ภาษาไม่รู้ภาษาของพระอรหันต์ที่รังสรรค์เอาไว้ให้สื่อสารกันและกันนะครับพอได้ไหมครับเอาละก็หวังว่าสรุปได้แล้วข้อที่สองนะฮะสื่อสารเมื่อเวลาทำให้มันแตกสลายแล้วจะกลายเป็นพลังงานก็คืออาวุธนิวเคลียร์ตามที่ว่ามาทั้งหมดโอเคไหมทีนี้กลับกันไอ้พลังงานที่สลายออกไปแล้วนั้นแล้วก็สามารถกลับมาเป็นสสารได้อีกนะข้อที่3เนี่ยเขาทำไม่ได้แต่เขาคิดได้นะเขาคิดคำนวณได้จริงๆเออเขาคิดคำนวณได้จริงๆเห็นไหมก็เป็นทฤษฎีไป
แต่มาในทางปฏิบัติทำไม่ได้